สวัสดีค่ะสาวๆคลีโอทุกคนนะคะมินนะคะชื่อท็อปครับแนะนำตัวก่อนมินเคยเป็นนักเขียนอยู่ที่คลีโอตอนนี้กำลังทำบล็อกท่องเที่ยวของตัวเองชื่อว่า Traveler's House นะคะด้วยความที่เราเนี่ยออกไปเที่ยวเยอะมากสิ่งที่มินขาดไม่ได้เลยก็คือซันสกรีนในการไปเที่ยวผู้หญิงส่วนใหญ่ทาซันสกรีนซันบล็อกเพราะว่าแบบกลัวดำป่ะไม่ใช่ในรังสีมันไม่ได้แค่แบบความดำอย่างเดียวมันคือเรื่องสุขภาพผิวด้วยเวลาโดนแสงแดดอย่างเงี้ยมันทำให้ผิวเขียวก่อนวัยต้องแบบปกป้องตัวเองไว้ก่อนสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้จะเริ่มจากการซื้อซันสกรีนยี่ห้อไหนเลือกยังไงมีก็มี1แบรนด์ในดวงใจที่เราใช้มาโดยตลอดทั้งถูกทั้งคุณภาพดีแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆก็คือแบรนด์นี้เอง Banana Boat โอ้เทียบเลยตัวแรกที่จะแนะนำนะคะก็คือ Banana Boat Ultra Protect Sunscreen Lotion SPF 50PA บวกบวกบวกเขามีดีตรงที่มีวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็ที่สำคัญคืออะโลเวราช่วยคลามผิวให้แบบรู้สึกแบบเย็นแบบสบายใช้สำหรับทุกวันได้เลย daily use เพราะว่ามันไม่เหนอะหนะแล้วมันก็ซึมได้เร็วมากเอามือมารู้สึกไงบ้างคะคุณผู้ชายก็เย็นเย็นดีนิ่มนิ่มก็สบายผิวมันไม่เหนียวนะตอนแรกคิดว่าจะเหนียวเหนียวแต่ไม่เหนียวเลยซึมเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยมาที่ไอเทมที่2ค่ะ Banana Boat Sport Sunscreen Lotion SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับกีฬากลางแจ้งเวลาเล่นกีฬามันต้องมีเหงื่อออกหรือไม่บางทีสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาทางน้ำมันก็ต้องเจอน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สูตรที่มันเป็น waterproof very water sweat resistant นะคะเตรียมแขนลองดูสิมันแบบมีความหนืดๆกว่าอันแรกเขากันเหงื่อไงแต่มันก็ซึมเร็วนะเนี่ยมันรู้สึกแบบปกติใหม่แล้วแบบเร็วเหมือนแป๊บนึงมันหายไปหมดเลยเป็นแขนละแขนเป็นฟอร์ไอเทมที่3นะคะ Banana Boat Dry Balance SPF 50 PA บวก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 นะคะเป็นสำหรับคนที่ชอบทาครีมกันแดดอยากทาทุกวันแต่ว่ากลัวความมันความเหนอะหนะที่มาจากครีมกันแดดน่าจะถูกใจสาวๆอ่ะละว่านี้เพราะเนื้อมันเบาสบายมากๆเลยนะคะก็เราก็มาลองกันเลยนะคะลองให้รู้เฮ้ยมันหอมอ่ะเนี้ยเออหอมแต่มันรู้สึกเบากว่าอันแห้งเร็วเธอต้องรักษากล้ามนะ ต้องมีสุขภาพผิวที่ดีด้วย มาที่ตัวที่4นะคะ Banana Boat Clear Ultra Mist Sport Cool Zone SPF 50 PA บวกบวกบวกอันนี้มาเป็นละอองใครที่ต้องออกแดดเร็วๆแบบไม่มีเวลาจะทาแล้วต้องแบบกระโดดลงน้ำไปดำน้ำแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้กระป๋องนี้เลยก็ฉีดฉีดฉีดเสร็จแล้วมันก็จะแบบแห้งดียังไงก็ต้องมาลองหนึ่งสองสามโหเย็นเลยมันรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เหมือนทาซันบล็อกมันเหมือนน้ำอ่ะเออมันเหมือนละอองนอนอีกแล้วโอ้โหโอเคสุดท้ายแล้วนะคะ Banana Boat Aloe Vera Gelเป็นเจลว่านหางจระเข้เอาไว้ทาสำหรับเวลาแบบ after sun หลังจากที่เราไปออกแดดมาเพราะว่าเวลาออกแดดเนี่ยความร้อนจะทำให้แบบผิวอะขาดน้ำทำให้แบบผิวแห้งกร้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ช่วยเติมน้ำให้กับผิวสาวๆแล้วก็มันก็ช่วยลดอาการแบบพวกแสบหรือแพ้แดดอะไรเงี้ยมันจะเย็นด้วยฮะมันน่าจะเย็นนะลองดูไหมไม่ได้ไม่ได้ตายฉันบ้างทามันชุ่มชื้นจริงๆด้วยรู้สึกสบายดีค่ะเหมือนไปสปา